สวัสดีครับพี่หนูหนุยพี่เท่งวันนี้เรามาประชุมกันเรื่องปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกกันที่ว่าการอำเภอสิงห์นครกันนะก่อนที่จะประชุมเราทายปัญหากันก่อนได้ไหมพี่หนุยพี่เท่งได้กับน้องได้กับได้ก็ได้โบราณว่ายุงร้ายกว่าเสือสิ่งที่เหนือกว่ายุงคืออะไรล่ะพี่หนุยพี่เท่งเมียกับน้อยเมียมันลายกว่ายุงตรงไหนไอ้นุ่นนุ่ยเอามึงไม่เห็นจะเต่งยุงตอนติดตาในอำเภอท่าตานาลุกอำเภอเราปอดโตติดท่าบ้านอบตกำนันปุ้ยย่บ้านก็รุนรุ่งกันกำจัดยุงมึงเห็นแต่ไม่เต่งยุงบ่ก้างมุ้งมันไม่ใช่มันก้าวไปข้างในดิก้าวข้างในไม่ได้แต่เมียเดี๋ยวมันเปิดมุ้งก้าวไปนอนบนอีอีอีอยู่ข้างหูกูนั่นเองแล้วใครมึงแล้วไม่คิดใบก้อนเดี๋ยวละไอ้นู่นเว้ยคิดใบก้อนแล้วเมียกูตายแล้วกูว่าใกล้อ่ะเต็งมึงน่ะความคิดอันประเสริฐเลยนะมันเต็งนะเอาพี่นุ้ยพี่เท่งตอนนี้ปลัดอาวุโสก็เปิดทำการประชุมกันแล้วนะเราคอยท้ายปัญหากันอีกนะกลับกลับกลับน้องกว้างก็ประชุมกันเรื่องปราบลำยุงไล่แล้วก็ป้าตำรวจมาก่อนนะนู่นเลยคอยตำรวจจับยุงไล่ไม่จ่ายก็มากว้างในคณะกรรมการไม่จ่ายตำรวจมาจับยุงไล่เตียงแล้วมึงกิดมึงเบลอเบลอดีๆไปตำรวจที่งานอาคมไม่กบง่ายเบลอไปเตียงวัดหนุนนะครับมีคะแนนเท่ากัน2ที่ก็คือโรงเรียนวัดขนุนและก็โรงเรียนบ้านขนุนนะครับอยู่ที่94คะแนนนะครับแผนก็จะลงประเมินในวันที่4นะครับแล้วก็ตำบลหัวเขานะครับตำบลหัวเขามี88คะแนนนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านหัวเขานะครับจะประเมินในวันที่7นะครับแล้วก็ชิงโกนะครับโรงเรียนวัดประตูชัยแก้วพุทธินะครับ88คะแนนนะครับจะประเมินในวันที่8นะครับแล้วก็บางเขียดนะครับตำบลบางเขียดก็ได้ส่งโรงเรียนวัดบางเขียดนะครับวัดบางเขียดที่77คะแนนนะครับจะประเมินในวันที่10นะครับแล้วก็มาสติงหม้อเนี้ยก็คืออยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจเพราะว่าศูนย์เล็กๆเขามีนวัตกรรมนะครับแต่ในโรงเรียนนวัตกรรมจะไม่มีแต่กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนจะมีเกือบครบจะมีแต่น้อยนะครับไม่ค่อยพบนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะมาไว้ก่อนแต่แผนลงประเมินนะครับอาจจะที่คะแนนสูงสุดในโรงเรียนก็คือโรงเรียนอามนะนะครับอามนะศึกษานะครับอยู่ที่76คะแนนจะลงในประเมินในวันที่7แล้วก็ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสิงห์นครนะครับได้ส่งโรงเรียนวัดโดกานะครับซึ่งได้83คะแนนนะครับก็จะประเมินในวันที่7นะครับลำแดงนะครับโรงเรียนวัดห้วยพุทธนะครับได้76คะแนนนะครับประเมินในวันที่8นะครับแล้วก็นะครับนครศรีธรรมราชภูเก็ตและกระบี่นะครับส่วนจังหวัดสงขลานะครับอยู่ในลำดับที่29นะครับก็ตอนนี้ปีนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับใกล้จะออกหนักในระดับประเทศค่อนข้างหนักนะครับมาดูในโดยรับของผู้ป่วยท่านเจ้าดอกจำแนกตามอาชีพนะครับก็ตามที่แจ้งไว้ทุกครั้งนะครับว่าสูงสุดก็อยู่ที่นักเรียนนักศึกษานะครับผู้ป่วยอยู่ที่นักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ 54.90 นะครับรองลงมารับจ้างอยู่ที่ 16.49 นะครับในปกครองนะครับ 12.64 นะครับงานบ้านนะครับ 6.53 เกษตร 3.75 ค่าขาย 3.07 รับราชการ072ทหารตำรวจนะครับอยู่ที่072ครูนะครับอยู่ที่017สาสุขนะครับสาสุขเป็นด้วยนะครับอยู่ที่0.33แล้วก็พระภิกษุนะครับอยู่ที่0.19แล้วก็จะเอาเรื่องของไข้เลือดออกไปบูรณาการซึ่งท่านนายอำเภอก็ให้ความสำคัญนะคะที่จะให้ทางท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทางอบต.เทศบาลเนี่ยค่ะได้มีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการขยะการดูแลความสะอาดเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยมี
ท้องถิ่นอำเภอนะคะท่านท้องถิ่นอำเภอเป็นประธานในอนุกรรมการชุดการจัดการขยะนะคะก็ได้เห็นเป็นรูปธรรมก็จะมีแผนบูรณาการเกิดขึ้นระหว่างสาธารณสุขปกครองท้องที่ท้องถิ่นจิตอาสานะคะก็จะมีแผนที่ชัดเจนที่ว่าของตำบลไหนต้องทำทุกเดือนในวันที่เท่าไหร่บ้างแล้ววันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกของกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เลยเขาเรียกว่ามันเป็นครั้งแรกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางท่านรองผู้ว่าติดตามเยี่ยมหน่วยจุดตรวจนะคะจุดตรวจของการลดอุบัติเหตุปีใหม่นะคะก็ทำเรียนเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบนะคะตอนนี้คณะกรรมการชุดนี้ค่ะก่อนหน้านี้อยากชี้แจงนิดนึงค่ะก่อนจะทราบว่าชุดนี้เราตั้งเป็นคณะกรรมการต่อสู้ค่ะใช่ค่ะเป็นชุดปฏิบัติการต่อสู้ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกแต่ตอนนี้เราจะทำให้มันกว้างขึ้นค่ะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากว่าณตอนนี้นะคะโรคที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยมันไม่มีก็เรียกมันไม่เฉพาะไข้เลือดออกเราก็เลยเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคค่ะคำถามคงได้ไปทุกท่านแล้วนะคะผมถามไปแล้วเป็นชื่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนะคะก็จะมีเรื่องของการอุบัติเหตุอุบัติภัยโรคติดต่อ56แม้แต่เดือนเมษาที่ฝนไม่ตกเลยเนี่ยค่ะเรายังเกิด13คนก็เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าตั้งแต่ปลายปีมาจนถึงเมษาเนี่ยค่ะเราเนี่ยผู้ป่วยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ได้นะคะเราไม่เห็นชัดเจนมาตอนโรงเรียนเปิดค่ะพฤษภามิถุนาผู้ป่วยเราแบบกระฉูดขึ้นเลยขึ้นเยอะมากเพราะช่วงพฤษภามิถุนาฝนเริ่มตกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงเรียนเปิดซึ่งแจ้งเลยว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าโรงเรียนที่เป็นแหล่งโรคนะคะแต่โรงเรียนเป็นแหล่งแพร่เนื่องจากว่าโดยกลุ่มอายุส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนแล้วเด็กหายป่วยเนี่ยแต่เชื้อในร่างกายยังไม่หมดนะคะเมื่อไหร่ในโรงเรียนมียุงตัวแก่อยู่กับเด็กนักเรียนคนนี้ก็จะไปกัดอีกคนก็จะติดต่อกันได้นะคะเปิดตัวรูมโดยมีท่านรองผู้ว่ามาร่วมนั่งเป็นท่านเป็นประธานนะคะแล้วก็มีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยค่ะมาร่วมประชุมคณะกรรมการกับเราด้วยแล้วก็ได้วางมาตรการในเรื่องบทบาทหน้าที่นะคะการสนับสนุนของท้องที่ท้องถิ่นทำให้เราเห็นว่า3เดือนหลังจากที่เราเปิดวอลูมเนี่ยค่ะสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นจนทีมเขาเรียกว่า